วัสดีย่ำเช้าครับเอฟซีพี่น้องคนฟองปลาสู่กูสู่คนทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องพอกันคือเก่ามานี่ครับคนฟองปลากับยายเกศพอกันเสาร์วันที่26สิงหาคมปี64พี่น้องรอตามปลาธรรมชาติปลาย่างหน้าเด้อพี่น้องมื้อนี้ตามหาเห็ดปวกมาลุ้นนํากันพี่น้องว่าสิมานหรือบ่มานเห็ดปวกมื้อนี้หรือสิมานเห็ดตับเต่าคือเมื่อที่ผ่านมาก็ต้องรอลุ้นนํากันพี่น้องร่วมเดินทางยาวๆกับคนส่องปลากับยายเกศมื้อนี้พอกันอีกแล้วพี่น้องกับคนส่องปลาพอกันเสาร์วันที่26สิงหาคมปี64พี่น้องรอตามปลาธรรมชาติปลาย่างหน้าเด้อพี่น้องมื้อนี้ตามหาเห็ดปวกแต่บ่ฮู้สิเจอบ่เจอพี่น้องก็ต้องรอลุ้นนํากันไปมากับยายเกศคนเดิมในหมาเสือลายเสือลายสิได้ตอนย่างมื้อนี้ล่ะเอ้าพอตามหาเห็ดปวกเจอเห็ดตับเต่าพี่น้องตอนนี้โอ้งามโอ้ยให้มันเด้อเสือลายเอ้ยเสือลายบ่มันได้ถอดเสือไว้เด้อเอฟซีว่าคือบ่ได้ยินเสียงหัวยายเกศพุ่นน่ะเจ็บขาหลายเจ็บกายหัวบ่ยางติดต่อกันหลายมื้อพี่น้องบ่ได้อยู่จักมื้อฮะสัตว์แหลกแห่งมันเป็นเฮ็ดตับเต่าเด้อพี่น้องพอกันบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนคือเก่าล่ะพี่น้องเป็นฝนปอแปะคือเก่ามืดคึมแต่ว่ากระบตกอะรอหลุนน้ำกันยาวๆพี่น้องมานี่ส่งหมานบ่คักบ่จะเกดพี่น้อง ปวดขาก็บ่ปวดมื้อนี้อารมณ์ดีแต่เศร้าเลยมื้อนี้เฮ็ดบวกขาวพี่น้องดอกใหญ่คักเมืองเสียดายมันบานโอ้ยบานก็ใส่ได้อยู่บานยังแข็งอยู่เนาะเบิ่งขาเป็นขาเลยบานขาเป็นขาพี่น้องปูนเอ้ยมาละแม่พี่น้องปูนหมอกมองเก่าเนาะโอ้ยถามมาเมื่อวานเนาะก็บ่ฮู้นี่ล่ะเมื่อวานพากันไปงมไอ้เฮ็ดเพิ่งขาลายดอกดำๆโอ้ยจังนี่ก็โอเคแล้วนี่เต็มตาได้เกดได้บานมันเป็นเฮ็ดดอกใหญ่พี่น้องบ่ลังมูเขาว่าเป็นตาพุ่นได้นี่ถ้ายายเกศบ่ใครพอแนวนั้นดอกพี่น้องรุ่นนี้ต้องเฮ็ดเชื่อนี่โอ้ยแกงกินกับสุดยอดคือกันแน่นี่สิไปแกงใส่ผักกับสไลด์ติออกคมๆบ่เอ้ยสุดยอดคนเฮาก็แปลกเนาะแนวหวานๆผัดเอาของคมมาใส่บ่มันหวานหลายมันก็เลี่ยนตัวล่ะโอ้ยปลาของเฒ่าก็เอาส่งหมานอยู่พี่น้องมานี่พอกันวันที่26สิงหาคมปี64ตัดสภาพอากาศฝนตกดีกว่านี่สิเกิดดีกว่านี่อยู่พี่น้องเฮ็ดปวกเนี่ยตัดมองเคยเจ็บพอผาดเลยแล้วเด้อบ่อ่อนพ้นเฮาเนาะบังคักๆมองเคยเก็บพอเฮ็ดปวกขาก็บ่เจ็บบัดนี่ฮะรอลุ้นกันยาวๆพี่น้องกับยายเกศเสือลายมื้อนี้มาในหมาดเสือไล่ขามห้อยขามห้องตามหาเห็ดปวกพี่น้องบ้านี้ตามหาเห็ดปวกพอเห็ดยังก็เอาเห็ดนั่นละพี่น้องน้ำใสดีครับเนาะกับปลาลอยมากคือที่เห็นเลยไปปั่นน้ำในโอ่งพออีกที่ยายเกศมาเลยยายเกศมาแน่งพี่น้องเป็นพวกขาวบ่โอ้พี่น้องมาเนี่ยยายเกศพออีกแล้วเป็นพวกขาวพี่น้องร้องไงครับเป็นมาหมู่บ้านเด้พี่น้องเลยพงแม่ขาขาเป็นขาอีกแล้วเฮ้ยเนาะพอตอนจมเนี่ยเนาะเบ้ยบ่มันหมู่บ้านมันเบิ่งแน่เป็นเหงาเบิ่งแน่เป็นเหงาเป็นเหงาเลยอุ้ยแค่นี้ก็เด็ดแล้วล่ะแต่ซ้ํานี่ก็ถือว่าโอแล้วพี่น้องเนาะแต่ไอ้หยังมากินมันเนาะมันหวานมันเป็นปวกขาวปวกใหญ่เด้อพี่น้องบ่แม่นปวกพริกบ่แม่นปวกกระดอปวกใหญ่ตัดใส่บ่เคยผ่า
เราตามโพนค่อยใดค่อยมันลำบังคาผมอุ้ยโบเบนเราจะได้ได้พี่น้องขาเขายังมีมองเด็ดอยู่นะจุ้งมามันโอ้นี่เด็ดโตกินไปเดือใช่อยู่ยังกกเสียมมาด้วยอุ้ยพี่น้องเลยอันต้อนค่ะงามพี่น้องตามตามตามไปตามมาก็เจอจนได้เนาะโอ้ยความพยายามฮะติดเต็มตายจะเกลียดแล้วพี่น้องบ่านี่เป็นเห็ดดอกใหญ่เป็นเห็ดคุณภาพเด้อพี่น้องมันเป็นเห็ดปวกปวกขาวปวกใหญ่นี่ล่ะโอ้ยมันขึ้นบ่ได้มันคักจะตีบเด้พอจูงมากๆมายังบ่กินเด้เนาะโอ้ยบ่คิดว่าบ่ดอกมันบ่เออๆๆน้าเจ้าน้ำน้ำน้ำเออเอาลัดทั้งลัดไปทำลาเสียงหัวขาก็บ่เก็บขาก็เศร้าเจ็บเนาะยามมื้อแรกบัดก็เวลากลับบ้านมันนางง้องเลยแหละเอ้ยไปนอนข้างบัดพอเฮ็ดอารมณ์ดีบ่มาบ่ได้ที่ละพี่น้องมันก็เป็นตาสะอ่อนเด้พี่น้องยามเข้าป่าแต่ก็มันทุกมื้ออยู่พี่น้องเฮ็ดสารพัดเฮ็ดนี่ล่ะแต่มื้อนี้สุดยอดเลยมันเฮ็ดปวกขาวที่เต็มตาเจ๊เกลเลยพี่น้องถึงสิเป็นดอกบานก็ยังโอเคอยู่เอ้ยเฮ็ดอันปวกขาวปวกใหญ่บานจะแซ่บเด้อค่ะแกงหวานๆเนาะเอ้ยต้องใส่ผักตะไคร้พวกเนาะเบิ่งมุมไก่น้ำเด้อพี่น้องไอ้ไก่เห็นแต่มือยายเกดรอน้ำกันพี่น้องเงาๆมือนี่กับบรรยากาศตามปลาย่างหน้าปลาธรรมชาติที่สมบูรณ์ยังมีมองเด็ดๆอยู่พี่น้องสามสี่มองอยู่มองเด็ดๆมันมองเคยเก็บเคยได้เคยมันล่ะพี่น้องรอหลุนน้ำกันเงาๆมือนี่เอ้าขามหวยอีกแล้วพี่น้องนี่เก็บขามไปใส่อันมองเคยเก็บแถวตอดำเคยเก็บเพชรปวกขาวนี่จะจุ่มงามๆนั่นเอ้าเบิ่งคักๆเบิ่งแน่นั่นโอ้ยยายเก็บอุ้ยเอ้าเบิ่งแน่เบิ่งแน่พี่น้องแม่นเบิดบ่แม่นเบิดเดี๋ยวดังบาดนี้คนใช่มั้ยล่ะแม่นเบิดเอาโลดพี่แม่นจะเฮ็ดบาดนี้เดี๋ยวๆพี่น้องเด้อให้พี่น้องเบิ่งก่อนเบิ่งๆจุ่มฝากลาดเด้อบาดนี้แม่นเบิดเลยแม่นเบิดเป็นน้ำโอ้ยคนบางคนยันอยู่บ่ได้อยู่ฮ่าพี่น้องมื้อนี้แม่นมีแต่เนาะพี่น้องไม่คิดเฮ็ดบ่โอ้ยๆขออนุญาตถามนิ่งก่อนแป๊บนึงเสือลายน้ำโศกพี่น้องเอ้ยดีใจครับเสือลายเสือลายเพิ่นหมานเบิ่งแน่พี่น้องอุ้ยสะอ่อนลายเบิ่งแน่มีติจูงงามๆพุ่นคอยงัดบ่ต้องใจห่วงเอาขามันพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่เป็นปวกขาวเด้อพี่น้องปวกขาวปวกใหญ่น้ำมันนี่หลายรอบแล้วนั่นบัดสิหมานมาแล้วมันต้องมีจักมือนึงโอ้นางบ่ได้เด้อขามันเหี่ยวมันถอดยากพุ่นอุ้ยพี่น้องเต็มแท้ตาแท้เกียดพี่น้องบัดเฮ้ยมีแต่จูมเลยหมู่นี่หมู่นี่บ่มีบานสักดอกเลยมีแต่จูมเด็ดใจเอ้าอย่าอ้างรู้เพิ่นสิให้ยานคนมากเขาว่าบ่มีดอกเว้ยปานนี่เนาะมีกัน2คนนี่ล่ะเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่เฮ้ยสะอ่อนคักพุ่นดันไปน้ำออกตามเลาะตีนพ่นปวกนี่ล่ะพี่น้องจอมปวกมันกำลังดันดินขึ้นเนาะแมนเบิดเอาโหลดพุ่นนัดเลยมันคนส่องปลาเหยียบมาแม่โอ้อย่างงามเลยบ่เอาบ่เอาเบิดเด้ค่ะเออเห็นเป็นเสือนะบ่ต้องพุดต้องเลิกมันถือห้างปวกเอาซ้ำหนึ่งนั่งบ่ได้เด้อพี่น้องยายเกดเกิดจังสิเฮ็ดได้อยู่เฮ็ดขาพี่น้องเอ้ยไปรักษาหลายหม่องล่ะรักษาได้ก็บ่หายดอกยายเกดบ่หยุดเขาปลาทุกมื้อ
อย่างงามเลยเนาะเอ้าคนที่มาแย่งเล่นไปไปพี่พ่อออกเบิดนะเอาเอาด้วยตัวนี้ก็เอามีคนเลี้ยงมันจะเย็บมีแต่มีแต่ดันดินขึ้นนั่นเองดันดินขึ้นยูยังอีไรหมองยูคอยงัดใจเย็นเอางามๆสุดยอดตัวนี้ฮักไว้เอาไปกับบ่ได้มึงแน่ทีอันเดะอุ้ยมันกำลังขึ้นได้พี่น้องได้บ้างแน่อุ้ยอย่างงามเลยพี่เอาช็อตแรกเป็นเห็ดตับเต่าน้อยเยเกศเนี่ยตับเต่าสามดอกมันแรงมันกำลังขึ้นใช่ล่ะพี่ยุติไตอุ่นอุ่นอุ้ยพี่อุ้ยเนาะได้พี่น้องเยอะฟอนต้นโอ้ยมันได้พี่น้องเยอะไตไตยังเกศหนึ่งใช่ล่ะอุ้นมั้งเนี่ยแมนเบิร์ดเอาโหลดบรรยากาศใดเด้มันเป็นฝนลิ้นพี่น้องตอนนี้ฝนโป๊แป๊ะโป๊แป๊ะโป๊แป๊ะแต่เป็นฝนบ่หนักดอกเด้อเป็นไข่กับพายุเขาใส่เหรอเด้ปุ่นโอ้ยเกลุยขนาดบานแม่นเบิดบ่แม่นเบิดมีแต่เห็ดพี่ถอยนะถอยย่างกันแล้วโอ้ยเกลุยพี่แม่นเบิดเหยียบซ้ำเบิ่งดีๆแม่นบ่พี่แม่นบ่โอ้สิได้เด้บัดสิได้หยังสิได้เหยียบเห็ดมันบ่เห็นพี่น้องพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่26สิงหาคมปี64พี่น้องเริ่มแล้วเฮ็ดปวกบ่แม่นหยังพี่มีแต่ปวกมีแต่เฮ็ดปวกเนาะอื้อเอ้ยสำเนียงมือใหญ่เก๋เลยพี่น้องขามันบ่บ่เอาเบิดเด้อืมบ่ต้องเอาเบิดเอาซ้ํานึงให้คนไปเสือกไปเลิกมันไปโดนห้างกัวเออพอเฮาเก็บทุกปีนี่ๆหลายปีได้เก็บอยู่นี่แม่นออกทุกปีออกทุกปีต้องจำหม่องมันได้คือกันล่ะพี่น้องเก็บเฮ็ดปวกก็ได้จำห่มจำโพนสิเกิดตามบริเวณจอมปวกหม่องเคยเกิดนั่นล่ะมา2หม่องนั้นคักแต่พี่ดอกฮะเอออาจจะเป็นคลิปยาวๆแน่เด้อพี่น้องมื้อนี้เปลี่ยนมุมก่อนเนาะมุมนี้งามแห้งพี่น้องอืมยายเกศถูกใจยายเกศค่ะเอาผักแห้งบาดมาเด้อเก็บผิดเดินทางกับคนส่องป่าบ่ผิดหวังอีกแล้วพี่น้องเบิ่งเบิ่งขาเป็นขาจูงงามๆปวกขาวปวกใหญ่ยิ้มแซงเลยจะเกศทั้งเก็บทั้งยิ้มตัวสิดสุดสดอ๋อเหลือกำเลยบาเนี่ยอุ้ยมันดูเล็กเนาะเอาเสียมมาดามเดียวเนาะก็ได้เก็บซอยกันแต่ผมมีเสียมยังดอกไว้เอาณตอนนี้หล่นตาจะเกศแหละพี่น้องจุ๋มงามๆของเห็ดตาหนึ่งแต่เอามาสองตาอยู่พี่น้องมื้อนี้เบิ่งสิยังมีแต่เห็ดพี่ใส่ตาดีเนาะเอาเปลี่ยนตาบ่าเนี่ยตัวนี้เต็มไปแล้วใส่อีกตานึงเอาตัวนี้บ่าเนี่ยลุยมึงแน่แม่นเบิดเด่นแม่นเบิดไต่ดินนั่นบางอันมันบ่ทันผลขึ้นมาเด้อพี่อู้นั่นเห็นบ่นี่ล่ะพี่น้องพลาแม่นเบิดนั่นบ่ทันดินดันดินบางอันมันยังเห็นหนักจนกว่าหินพี่น้องเอ้ยเอาเกลือบินเลยจะเก็บบันมากหลายเก็บเห็ดย่ำพอม่วนอีลีพี่น้องเก็บเห็ดตามป่าธรรมชาติดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์ครับปุ่นเห็นบ่มันอยู่ดึกเลิกปุ่นปุ่นอู้บ่ได้ต้องเอาไหมมืออื่นมีอีกเด้นมีอีกขึ้นมากคือเก่าเพราะว่าเห็นว่าเขาเก็บอยู่สองหมื่นเนาะเอาหยากแน่พี่น้องมันเป็นหากใหม่หลายหากใหม่หลายก็สู่ยายเกศความพยายามนี่ไปต้องเอาเหง้าแห้งก็ได้ไอ้ขามันเอาซ้ำหนึ่งพอหากแล้วไอ้หน่อยๆกลางล่างมันเอาไปกับไปตัดถิ่มคือเก่า
เราต้องเอาไว้ค่านี้ให้มันเกิดต่อพี่นามียังมีแต่เห็ดพี่น้องโอ้ยมึงแน่ปุ๊บมาหักใหม่เว้ยเป็นป้ามีอยู่สองสามหม่องเด็ดเนาะยังอีกอยู่หม่องเด็ดเด็ดเต็มสองตาใช่ยุพี่น้องรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องวันนี้ว่าสิเต็มบ่สองตาเต็มเต็มบ่จะเกิดเต็มยังมีออกค่าคือกันทำมันออกบ่ทราบบ่ได้ได้พี่น้องหากไม่ร้ายมันเฮ็ดปวงนี่เก็บได้บ่ได้ดอกพี่น้องมันเป็นหากใหม่มันก็ร้ายนำข้างล่างครับถือหากใหม่ตึกๆมันก็เอาบ่ได้ติโอ้ยจัดยาวเลยเนาะถ่ายยาวๆเลยพี่น้องมานี่งัดเป็นงัดเลยมีแต่เห็ดทั้งนั้นใต้ดินเบิ่งบ่ดีคือยางเหยียบพี่น้องมีแต่เห็ดนี่อ่ะเป็นอีกคนนี่เห็นบ่นี่แม่นเบิดมันดันดินขึ้นมาใหม่นะอุ้ยขาอุ้ยมันหักหนีบ่ได้อุ้ยอย่าเกียดงัดเป็นงัดเลยพี่น้องอุ้ยหักหักใหม่เลยหากใหม่น้อยหากใหม่ใหญ่มันมีสารพัดหากใหม่เอาหล่นเป็นปลาเป็นจะพันปลาสมบูรณ์ปลาเสียงเก็บเพชรจนได้เศร้าล่ะคมได้ยาเกตทางขัวเมื่อมีแต่เฮ็ดปวกโอ้ยางคนไทยคลิปกับยางระวังคือกันพี่น้องยันเหยียบเพชรปูดเสียงเต่าสู้ๆเอ้ยมึงแน่พี่น้องมึงในตาจะเกตบัดเต็มไปแล้วตาหนึ่งตอนนี้ในตาที่สองนะย่ามันกับมันขากิ้วว่าแล้วว่าสิมาเอาโอ้ยแม่นเบิดตัวนี้ยังอีกหลายหม่องแล้วน่าน้อยจะเกตแม่นเบิดพี่แม่นเบิดตีต่อหน้าพี่มีแต่เฮ็ดพี่เสียงไหลชมพร้อมเก็บสมใจอยากเลยตามหลายรอบแล้วบ่เจอรอบไหนรอบนั้นก็มาตามเฮ็ดปวกมาเจอกอปลาย่างเนาะเด็ดคือการงอนก็ได้งัดเป็นงัดแต่รอบนี้มาตามเฮ็ดปวกเจอเฮ็ดปวกเอาเสียมมาดามเดียวพี่น้องเอ้ยเอาเสียมมาสองเนี่ยสิเก็บใส่กันมึงแม่ขาขาดแห้งเนาะรอลงมาอีกทั้งฟังห้องบัดพี่น้องเฮ้ยอย่าเก็บบ่ได้ไปใส่ดอกบ่นี่มึงนี่แต่เหตุเกิดขาดแห้งเฮ้ยคลิปยาวๆเลยละมื้อนี้เอ้าขอเป็นคลิปยาวๆเด้อพี่น้องมื้อนี้การเดินทางย่างหากะสิบ่ได้ย่างปานใดยายเกดก็สิบ่ปวดขาปานใดมื้อนี้ลักษณะนั่งนั่งนี่เด้อันตรายสิปวดขาหยังนั่งได้บัดนี้แม่นนั่งอันตรายสิได้เอาขึ้นก็มันบ่ได้แล้วมันเจ็บขาทั้งขายาสิภาพไปผ่าตัดอยู่ว้าวเด้มันสิย่างบ่ได้ผ่าตัดพิการได้เปลี่ยนนั่งเอกได้เนาะเอฟซีว่าจะเปลี่ยนเด้อเปลี่ยนมาเบิ่งได้พุ่นวะเอ้ยงามคักเนาะเฮ้ยมันมีความบรรยายมองหันมองเห็นแหละตัวไม่เห็นบ้างอือโอ้ยางลงมาเกือบเหยียบบ้างหันพอสิเห็นปึ๊บเก็บเร็วบ่ได้คือเฮ็ดอันอื่นเด้อพี่น้องเฮ็ดปวกต้องเข้าใจหาไว้ยะเกียดเด้นี่งัดไปซ้ำนี่ห่างไปข้างล่างหลายพี่น้องขาก็อยู่เลิกน้ำขายาวน้ำเพราะมันเป็นปวกใหญ่กันปวกกีกกันเร็วได้ปวกกีกเร็วได้นี่เป็นปวกใหญ่ปวกขาวปวกโพนมันขาดมันสีอยู่เลิก
ปนันเอาบ่เบิดได้พี่น้องด้วยยุ่งกับพ่อยุ่งโอ้ยแม่นเบิดตัวนี้แม่นเบิดพี่แถวเหยียบลงมาพี่แม่นเบิดเอาหลอดพี่โอ้มันคักอยู่พี่น้องมานี่ว่าเป็นโลกกลัวคุณบอกห่มเดียวโอ้ยบ่ได้เว้าได้โลดตานั่นเต็มไปแล้วเก็บมาทั้งเงินดอกบานหน่อยเดียวนึงมาได้อยู่นี่ล้วนออกคักก็ปีนั่นเด้อุ้ยออกคักปีนั่นบ่ออกหลายปานนี้เด้ออกบ่ไกลฟังหวยดอกพี่น้องออกติดฟังหวยเลยนี่ที่เกดขึ้นฟังมามาเจอเลยตำแหน่งเพิ่นเคยเก็บเด้เพิ่นจำได้อุ้ยเนาะดอกเบิ่งแน่พี่น้องขาเป็นขาหายก็ขาผู้เก็บขาใหญ่กว่านิ้วมือยายเกดอีกโอ้ยบางแน่พุ่นสีซับโลกมันแบบไปถือทางมันไม่ต้องเอาเลิกดอกขามันเอาหยาบคือต้องมีหยาบมีแต่เฮ็ดเนาะโอ้ยรอเถียงมองหนึ่งแมนรอเถียงอันทีมสิครับติดฟังห้องนอกติดกอไม้ไผ่นะแมนเบิดแถวนั้นกอไม้พุ่งการถ่ายถ้ำอาจสิบริถ่ายถ้ำเบิดถูกช็อตถูกตอนเด้อพี่น้องเพราะว่ามันความยาววิดีโอมันยาวเกินเป็นการถ่ายยาวๆพี่น้องมื้อนี้มันเป็นเฮ็ดหมูใหญ่บ่มีการตัดต่อเลยเบิ่งตาจะเกียดตอนนี้ตาที่2มีแต่จูมล้วนๆพี่น้องเครือกายเครื่องกับตาล่ะส่วนอีกตานึงว่างไว้ข้างบนนั่นเต็มไปแล้วหมานคักอยู่พี่น้องมื้อนี้คนไทยก็เว้าดูแน่บัดอยู่ตะกอนก็ได้พี่น้องหลังจากเดินทางเงี้ยวๆกันมากับคนฟองป่ากับยายเกดตามหาเห็ดปวกก็เจออยู่โฮมเดียวล่ะพี่น้องเห็ดปวกก็ได้แปลกแห้งปีนี้รอบต่อไปก็ตามโฮมที่เคยได้เคยมานกับบ่เจอเจอโฮมเดียวแต่ว่าก็สุดยอดอยู่พี่น้องมานคักอยู่ตายายเกดจนเต็มตอนนี้ยายเกดมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วพอใจร้ายกับผลงานส่วนตาน้ำคนฟองปลาเนี่ยก็เครื่องตาพี่น้องเป็นจุ่มงามๆเป็นเฮ็ดปวกดอกงามๆดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆพี่น้องมันสุดยอดอยู่มื้อนี้ตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านไปต่อก็คือสิบ่ไหวดอกพี่น้องมันบ่มีรุ่นกันมือใหม่พี่น้องเบิ่งยอดเฮ็ดที่ใดที่มันมื้อนี้ยอดเฮ็ดที่ใดก็สุดยอดอลังการอยู่พี่น้องมื้อนี้เป็นเฮ็ดปวกขาวจูมใหญ่ๆจูมงามๆเลยพี่น้องนี่ตาคนส่องปลาเคยได้เครื่องตามีแต่จูมงามๆส่วนตาจะเกดเต็มเรียบร้อยพี่น้องสะออนดอกเฮ็ดมันอีลีพี่น้องมื้อนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ร่วมเดินทางกับคนส่องปลามาจนฮอดถ่ายคลิปพี่น้องลาพี่ลาน้องกลับบ้านก่อนบัดนี้ชื่นชอบวิดีโอจังได๋ก็ซอยเด้อพี่น้องคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งป้ายเดินทางยายเกดเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมล่ะพี่น้องจึงพอกันคลิปใหม่มือใหม่รุ่นน้ำกันกับคนส่องปลาว่ามืออื่นสิมานอีกบ่พี่น้องมื้อนี้มานคักอยู่สำหรับคลิปวันที่26สิงหาคมก็คือสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซํานี้แล้วพี่น้องเดินทางกลับบ้านก่อนสวัสดีครับ